สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟู่โนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG การ์ดจริงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะกลับมาในการจัดเด็กอู้ๆนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ผมว่ามันค่อนข้างจะเปิดยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอู้ๆเนี่ยมันมีเฉพาะใน Starter Deck นะครับก็จะหายากนิดนึงแต่วันนี้ก็มาจัดให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนอยากดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาเริ่มจากฝั่งโปเกมอนกันก่อนแล้วกันนะครับโปเกมอนเนี่ยเราจะประกอบด้วยตัวอู้อู้วีแม็กสองตัวนะครับแล้วก็อู้อู้ปกติ4ตัวนะครับอุ๊ยเดี๋ยวกล้องมันไม่ยอมจับนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวอู้อู้เนี่ยจะมีท่าแรกนะครับเป็นจะงอยจับนะครับใส่จี้เดียวนะครับแล้วก็ความสามารถก็คือหาการ์ดอะไรก็ได้2ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็สับนะครับส่วนท่าล่างจะใช้3จี้นะครับตี160นะครับใส่ตำแหน่งไหนก็ได้ของฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนอู้อู้วีแม็กนะครับเป็นเขาใช้แค่2คู่นะครับอยากบอกว่าเปิด2คู่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับใช้3จี้นะครับตี80ตามจำนวนจี้ที่ติดอยู่บนตัวม้าไม่ใช่ต้องเรียกว่าทอยเต๋าตามจำนวนจี้ที่ติดอยู่บนตัวมันนะครับถ้าออกหัวถ้าไม่จริงจะเรียกทอยเต๋าก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าดีดเหรียญแล้วกันเนาะถ้าออกหัวเนี่ยมันจะโจมตีได้นะครับก็คือสมมติว่ามีเรียกว่าอะไรดีมีสมมติว่ามีจี้ติดอยู่กับตัวอู้เอง6ลูกอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ทอยเหรียญทั้งหมด6ครั้งออกหัวกี่ครั้งก็โจมตีตามนั้นคูณด้วย80สมมติว่าทอยได้3ครั้งก็โจมตีได้240นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอู้ๆนะครับอันนี้6ใบไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตของเรานะครับ4ตัวนะครับโอ้หรือโอเคก็จะประกอบด้วยเดนิส2ตัวนะครับแล้วก็มิวใบหนึ่งครับตอนนี้ยอดฮิตนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีมิวเกือบทุกเด็กนะครับแล้วก็โคแบทนะครับนี่โคแบทนะครับเมื่อลงมาจากมือนะครับจั่วการ์ดให้เต็มมือ6นะครับเดนเน่นะครับเมื่อลงมาจากมือจิ้งการ์ดบดมือจั่วการ์ด6ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมิวนะครับป้องกันดาเมจบนเบนซ์นะครับต่อมาก็จะเป็นเซตที่เอาไว้เป็นซัพพอร์ตของชุดนี้เช่นกันนั่นคือเจ้าโพลีกอนนะครับสองร่างแรกผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรนะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นร่าง2นะครับร่าง2เนี่ยบอกว่าใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเรานะครับสามารถติดจี้พิเศษจากบนมือให้กับโปเกมอนเรา1ตัวได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆว่าเราก็จะติดจี้พิเศษลงไปเรื่อยๆบนอู้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตอนท้ายๆทีนึงว่ามันมีจี้พิเศษอะไรบ้างหรือว่าเราบอกก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยหนักไปทางจี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันจี้รีไซเคิลนะครับใส่4ใบนะครับแล้วก็ทริปเปิลอีเนอร์จี้นะครับ3ใบแคปเจอร์อีเนอร์จี้3ใบนะครับดรออีเนอร์จี้3ใบนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพาวเวอร์ฟูลอีเนอร์จี้นะครับ3ใบ2ใบนะครับถามว่าแต่ละใบทำอะไรได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเริ่มจากพลังงานรีไซเคิลก่อนแล้วกันนะสกปรกจังเดี๋ยวนึงนะครับคือสลิปที่เป็นอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กปู่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าปู่ยืมน้องในร้านมาจัดให้ดูนะครับพลัง Energy Recycle นะครับถ้าตกจากสนามนะครับหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ตกจากสนามเนี่ยให้นำกลับขึ้นมือนะครับแต่ถ้าตกจากมือเนี่ยคือลนหลุมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้พวกงานวิจัยอะไรเงี้ยก็พยายามติดจี้รีไซเคิลลงไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่กลับขึ้นมือนะครับถ้าเราติดอยู่ที่ตัวโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนตายโดนถอดจี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวจี้รีไซเคิลเนี่ยมันจะกลับขึ้นมือเสมอนะครับต่อมาก็จะเป็นอีเนอร์จี้เร่ง3เท่านะครับอันเนี้ยติดได้เฉพาะโปเกมอนที่วิวัฒนาการนะครับพอติดปุ๊บเนี่ยจะแทนลูกใส3ลูกนะครับซึ่งไอเด็กอู้ๆเนี่ยมันอันเนี้ยมันก็เท่ากับแทน3ลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทอยเหรียญได้ทั้งหมดลูกเดียวเนี่ยเรียกว่าทอยได้ถึง3ครั้งนะครับต่อมาจะเป็น Capture Energy นะครับ Capture Energy ปุ๊บติดปุ๊บสามารถหามอนเบสิกจากในเด็กลงมาวางบนเบนซ์ได้นะครับแต่ถ้าเบนซ์เต็มนะครับไม่สามารถเปิดดูเด็กได้นะครับเพราะว่าเบนซ์เราเต็มนะครับคือติดได้แต่ว่าไม่สามารถเปิดดูเด็กได้นะครับว่ามีโปเกมอนเบสิกหรือว่าอะไรอยู่หรือเปล่านะครับต่อมาพลังงานดอนะครับติดปุ๊บจั่ว1ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Energy Powerful นะครับติดแล้วแทนกี้สายและบอลที่เป็นโปเกมอนที่เป็นนอร์มอนเนี่ยพวกที่ไม่มีธาตุเนี่ยพลังโจมตีจะบวก20นะครับเป็นแบบจี้เพิ่มพลังโจมตีด้วยในตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์แล้วกันซัพพอร์ตเตอร์เด็กนี้นะครับใช้ไม่เยอะนะครับเริ่มจากงานวิจัยศาสตราจารย์นะครับ4ใบนะครับแล้วก็ฟูโล2ใบนะครับแมรี่1ใบแล้วก็คำสั่งบอส1ใบนะครับ
ริ่มจากงานวิจัยก่อนงานวิจัยก็คือทิ้งการ์ดหมดมือนะครับแล้วก็จั่วการ์ด7ใบนะครับต่อมาก็จะเป็นฟูโร่ฟูโร่นะครับใช้แล้วเนี่ยสามารถหาเทรนเนอร์1ใบขึ้นมือนะครับจากในสำรับนะครับอะไรก็ได้เลยนะเทรนเนอร์เนี่ยจะประกอบด้วยทั้งฟิลทั้งตัวซัพพอร์เตอร์เองแล้วก็ตัวไอเทมนะครับแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนนะครับต่อมาก็จะเป็นแมรี่นะครับแมรี่ก็เก็บมือฝั่งตรงข้ามกับเก็บมือเรานะครับกับเข้าใต้เด็กนะครับหลังจากนั้นคนที่เป็นคนอย่างเราที่เป็นคนใช้เนี่ยก็จะจั่ว5อีกฝั่งหนึ่งจั่ว4นะครับแล้วก็คำสั่งบอสนะครับลากโวยมอนจากตำแหน่งเบนซ์นะครับขึ้นแอคทีฟนะครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นไอเทมและไอเทมเนี่ยประกอบด้วยควิกบอล4ใบนะครับอันนี้เริ่มจากไอเทมหาโวยมอนก่อนละกันแล้วก็การสื่อสาร3ใบแล้วก็เครื่องหอมใบหนึ่งนะครับอันนี้ง่ายๆควิกบอลเนี่ยก็ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับแล้วก็หาเบสิกโปเกมอนขึ้นมือนะครับการสื่อสารโปเกมอนนะครับใช้3ใบอันนี้มี3รูปให้ดูเลยตามจริงก็จะมีรูปนอร์มอนอีกอันหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้ใส่นะครับก็เอาการ์ดโปเกมอน1ใบบนมือนะครับกับเข้าเด็กหลังจากนั้นเนี่ยหาโปเกมอนอีก1ตัวมาแทนนะครับก็หาตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับอันนี้เนี่ยใช้แล้วหาตัววิวัฒนาการ1ใบจากในเด็กขึ้นมือนะครับที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็จะเป็นนี่ลูกอมนะครับใส่3ใบสับเปลี่ยน2ใบนะครับยารักษาแผลชั้นยอด2ใบนะครับรีเซ็ตสแตมป์ใบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเครื่องรางยักษ์นะครับเริ่มจากลูกอมประหลาดก่อนละกันลูกอมประหลาดนะครับใช้ได้ก็ต่อเมื่อโปเกมอนตัวนี้ตัวที่เป็นเบสิกเนี่ยลงมาแล้วมากกว่า1เทิร์นนะครับก็คือสมมติว่าลงมาเทิร์นแรกเนี่ยมีไงก็อีโวไม่ได้แล้วแต่ถ้าเทิร์นต่อมาเนี่ยเราสามารถอีโวได้เราถึงจะใช้ลูกอมได้แล้วพอใช้ลูกอมเนี่ยเราจะต้องมีล่าง2อยู่บนมือด้วยนะครับเพื่อจะแบบใช้ลูกอมปุ๊บแล้วก็โดดล่างต่อมานะครับประมาณนี้นะครับบางทีบางคนใช้ผิดอะไรเงี้ยใช้ได้ในเทิร์นแรกอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนนะครับใส่2ใบนะครับแล้วก็ยารักษาแผลชั้นยอดนะครับทิ้งอีเนอร์จี้อย่างนี้รักษาโปเกมอน1ตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าไงดีไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ารักษาโปเกมอนที่มีพลังงานติดอยู่2ลูกนะครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บเราต้องถอดพลังงานทิ้ง2ใบนะครับสำหรับตัวที่ไม่มีพลังงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีพลังงานก่อนนะครับแต่ว่าเด็กเราเนี่ยมันจะมีอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีพลังงานรีไซเคิลนะครับซึ่งถ้าเราติดแบบรีไซเคิล2ใบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ยารักษาชั้นยอดปึ้งมาถอดอีเซคเกิล2ใบแล้วก็เอารีไซเคิล2ใบขึ้นมือนะครับประมาณนี้มันก็จะวนๆได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรีเซ็ตสแตมป์นะครับรีเซ็ตสแตมป์เนี่ยก็เอาการ์ดบนมือฝั่งตรงข้ามไปเก็บนะครับแล้วให้เขาจั่วตามจำนวนไพ่ที่เขาเหลืออยู่นะครับลืมจริงมีกล้องด้วยก็เครื่องรางยักษ์นะครับติดแล้วบวกเลือด30นะครับบางทีบางช็อตบางจังหวะมันต้องติดให้เดบ้างนะครับบางทีแล้วมันจะโดนอู้ฝั่งตรงข้ามตีตายห้องเลือด160นะครับอะไรประมาณนี้ส่วนกล้องส่องทางไกลเนี่ยบางทีเราเป็นเด็กอู้เนี่ยบางทีเราก็จะเอาตัวเล็กของเราเนี่ยแล้วติดใบนี้นะครับแล้วก็ไปหยอดเขา190เนี้ยน็อกได้ถึงข้างคาวนะครับน็อกได้หลายตัวมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสนามนะครับสนามนี่ก็จะเป็นป่าเรืองแสงนะครับป่าเรืองแสงนี่ทำอะไรได้นะครับหลังจากที่เราสั่งอู้ตีเนี่ยมันจะต้องทอยใช่ไหมครับแต่ไอ้ป่าเรืองแสงเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถขอแก้ไขการทอยได้1ชุดนะครับสมมุติว่าตอนที่ไอ้อู้เนี่ยมันตีไปเนี่ยสมมุติว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ดี4ลูกแล้วกันมีสัก4ลูกแล้วมีสัก4ลูกมีสัก6ลูกก็ได้อย่างนี้นะครับมี6ลูกเราทอยไปแล้วเราได้หัวแค่2ทีเนี่ยป่าเรืองแสงอ่ะมีหน้าที่รีเซ็ตไอ้ทั้ง6ทีนั่นนะครับไปเริ่มใหม่นะครับมันอาจจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงก็ได้แล้วแต่ละแล้วแต่ดวงชะตาของเรานะครับซึ่งเด็กนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับก็สมมุติว่าทอยไปแล้วรอบแรกต้องการ3ลูกเพื่อฆ่าเขาให้ตายอะไรเงี้ยแต่มันทอยแล้วได้2ลูกแล้วก็ขอใหม่อะไรอย่างงี้นะครับได้1ครั้งนะครับขอใหม่ได้1ครั้งทั้งชุดนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทอยไป2ครั้งแล้วทั้งอื่นพอใจอะไรเงี้ยไอ้ครั้งที่ได้2อันพอใจอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงตรงนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากหาซื้อการ์ดนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ